ครับผมขวัญไทยสิทธิ์หมอเสงครับหรือว่าชื่อจริงนี่นางเอกวิทย์ส่งนุ้ยนะครับเป็นชาวจังหวัดตรังครับปัจจุบันอายุ29ปีครับเดือนการชกนี่27ครั้งนะครับแพ้1ก็เป็นอดีตแชมป์โลกนะครับในรุ่นมินิมัมเวทของ WBA ครับก็ตอนนี้นี่ก็กำลังทำฟอร์มนะครับเตรียมที่จะกลับไปชิงแชมป์โลกอีกครั้งนึงครับไฟนี้นี่เจอด่านจากอิหร่านนะครับนักมวยชาวอิหร่านมูฮัมหมัดอาเดบีนะครับดูแล้วรูปร่างแหมส่วนสูงนี่ทางขวัญไทยนี่เสียเปรียบอยู่พอสมควรเลยทีเดียวช่วงชกของอิหร่านอาเดบีนั้นโอ้เจอขวาถอยกรูดเลยครับนี่ขนาดแค่ 50% นะครับกำลังจะพูดถึงว่าช่วงชกของคู่อุ่นเครื่องนั้นทั้งยาวทั้งสูงครับโดนขวาเปรี้ยงนั้นถอยเลยครับครับก็อาเดบีนี่ก็มาเป็นมวยที่ประเภทที่ว่าสูงยาวครับแต่ว่าทักษะเชิงชกเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าลูกหนักลูกลำหักลำโค่นนี่ยังต้องลุ้นกันเลยครับว่าเกมออกมานั้นจะเป็นอย่างไรก็เป็นขวาทักทายที่ค่อนข้างจะแรงนะครับทางด้านของขวัญไทยสิทธิ์หมอเสงกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอาคมวรรณสิทธิ์นะครับจากเวทีราชดำเนินอยู่กับทีมงานของ Galaxy Boxing Promotion นะครับแล้วก็ช่องเจ็ดสีไปจนถึงเวลา 17:00 นโดยประมาณครับมีรางวัลอัดฉีดมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้บริษัทห้างขยะตราเสือ11ตัวเจ้าของยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวอัดฉีดมาแล้วครับ 3,000 ครับแล้วก็ยังมียางพาราปลอดโรคทอรานอกซ์ครับตรา1เสือน้อยจากแสงมณีเคมีคอลก็น็อกภายในยก3ยกก็มีให้อีก 2,000 บาทด้วยครับ 5,000 แล้วนะครับครับนี่เป็นคู่เปิดหัวนะครับแดงก็คือขวัญไทยสิทธิ์หมอเสงน้ำเงินก็คือโมฮัมหมัดจากอิหร่านครับครับเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาเราด้านขวานะครับเล็กกว่าสั้นกว่าหนากว่าครับนี่จากแดนสตอร์ครับคุณสุเดชครับจากจังหวัดตรังนะครับมวยของสุศักดิ์ครับครับคุณทวีนิรันดรัตน์สมัยก่อนนี่มาซ้อมอยู่ที่ค่ายศักดิ์นิรันดรัตน์ครับมาอยู่ที่ค่ายศักดิ์นิรันดรัตน์ตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็ถือว่าเป็นนักชกลูกกำพร้านะครับครับผมอยู่ที่ค่ายศักดิ์นิรันดรัตน์มาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งคุณทวีนิรันดรัตน์เองก็เห็นว่ามีวิแววทางการชกมวยสากลก็เลยติดต่อให้ทางคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์นำมาสร้างจนกระทั่งคว้าเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวทได้ครับสุดวันนี้เป็นความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีครับท่านผู้ว่าชัดชัยพรหมเลิศจากรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรองประธานอำนวยการครับท่านสสสุชาติลายนำเงินและคุณประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคร่วมกันจัดใหญ่เป็นช่วงปลายยกแรกนะครับวันนี้คู่เอกนำรายการก็เป็นธีรชัยกับทิงแดงยิมครับพักก่อนครับงานของทั้งคู่ในยกที่3ซ้ายตัดชัยโครงดีครับพุกซ้ายนี่เป็นนักศึกษาของเทคโนโลยีโลโวที่ลพบุรีนี่ครับก็ทั้งหมดน่าจะเกือบ 4,000 คนครับมาเริ่มกันต่อนะครับบนเวทีวันนี้คุณหมอเสงนะครับคุณหมอเสงวันนี้จะ10ตำรวจปฏิวัตินี่จะเป็นผู้แทนมอบ10,000ด้วยนะครับแล้วก็ยางพาราปลอดโรคนะครับด้วยดินยาเทรานอกเนี่ยก็อีก 2,000 นะครับอีก 2,000 ของบริษัทแสงมณีเคมีคอลแล้วก็อัมชินเยลนะครับบริษัทมิลลิเมตรแล้วก็คีเพิ่ง888ยาอมโทซิลด้วยครับครับก็ขอบคุณไปยังห้างขยะตราใบห่อด้วยครับยาบรรเทาฤทธิ์สุดโรงพยาบาลตราใบห่อปั๊มน้ำบาดาลยินดีเทอร์บายครับโดยบริษัทช่างหนูพิจิตรนะครับตลอดจนเครื่องพ่นยาตราหัวสิงโดยบริษัทเซนฟูรี่จำกัดกับคุณอนันต์เดชอนันตชาติจากโยโกริเวอร์แคร์รีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีครับบริษัทแอคคอร์ดพรีเวลเอ็กทริก1999ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเวลแล้วคุณไพศาลบุญไพศาลดิโลกครับจากโคสแสวงซีฟู้ดชายทะเลบางขุนเทียนและแสงไทยเมดิคอลครับโทนัฟกับเย็นเทรคด้วยครับลุ้นกันต่อยก4นะครับคุณสุเทพเย็นสุขก็พร้อมที่จะอัดฉีดให้นะครับครับไทยเฮ้ารังนกไทยร้านหยกริมแพแล้วก็น้ำผึ้งจากหัดใหญ่นะครับนั่งชมอยู่ที่จากภาคเหนือครับทีมงานของคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์รวมถึงห้างทองเฟื่องทองของเฮียเต่าด้วยครับจากสระบุรีก็มอบให้อีก 3,000 บาทเยอะแล้วนะครับรางวัลพิเศษจะได้หรือเปล่าครับขวัญไทยครับรวมๆแล้วน่าจะถึง 30,000 แล้วนะครับขณะนี้เบสิกใช้ได้ครับอาเดบีคนนี้นะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือใช้ได้แล้วก็ลูกตาก็ค่อนข้างจะใหญ่กว่าขวัญไทยพอสมควรแต่ว่าขวัญไทยตอนนี้วัดลำหักโอ้โหบวกหมดเลยครับขวาตรงครับโค้นับแล้วครับ4 5 6 7 8 8ครับกลางยก4โดนไปแล้ว1นับตามกันต่อครับขวาเต็มๆเลยครับเมื่อสักครู่เต็มปากเต็มคำเต็มมาเอาลูกนี้โดนขวาอีกแล้วครับมาแล้วครับวินาทีทองฝังเพชรของขวัญไทยรางวัลเยอะครับรางวัลเยอะ
นซ้ายบวกครับต้องระวังนะครับคราวนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเวียงไปเวียงมานี่ต้องระวังครับออกต้องมีคุณภาพครับคุณชัยชัดจังหวะออกขวาเนี่ยครับจังหวะออกขวาก็จะสูงด้วยซ้ายเมาแล้วครับอาเดบีโดนขวาก็ไปเจอมาตีเชียงขวัญไทยไล่แล้วครับเดี๋ยวจะต้อนแต่ต้องระวังนะครับเพราะจังหวะอาเดบีนี่ก็ยังมีจังหวะบวกครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับทางด้านของนักมวยชาวอิหร่านรายนี้เวียงซ้ายและออกขวาต้องดักให้ดีครับตอนให้เข้าสามเหลี่ยมครับอย่าให้หนีออกมาครับแต่ฟุตเวิร์กดีนะครับอาเดบีฟุตเวิร์กดีเอาเลยครับไม่ใช่หนีธรรมดาครับวิ่งเหยาะเหยาะแล้วหนีด้วยครับหมดยอดไปครับยก4ครับภาพช้ามันนี้นะครับโอ้โหเต็มปากครับขวาตรงแล้วสุดเลยครับมูฮัมหมัดอาเดมีนับ8แล้วครับผ่านไปแล้ว4ยกยกต่อไปนี้ยก5ครับขอบคุณไปยังคุณมนพพลิยะเลิศศักดิ์จากร้านหมูฉลามม้วนสงวนเยาวราชคุณรงค์วงประเสริฐการจากทวีสเปเชียลครับภัตตาคารบ้านสวนพุทธถนนพุทธมณฑลสาย4โดยคุณพิสิทธิ์พลิยะเลิศศักดิ์บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดคุณสุเทพเย็นสุขครับไทเฮ้าส์รังนกไทยที่เชียงใหม่ร้านหยกริมแควที่จังหวัดกาญจนบุรีตลอดจนไทเฮ้าส์น้ำผึ้งที่หาดใหญ่นะครับน้ำดื่มตราลิเกนซี่ครับลูกชิ้นสะพานนนท์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดศรีลีน่าสิทธิ์ข้าวปลามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประกันชีวิต AIA ลูกอมคอเลตเนสกาแฟเนสกาแฟเรดดี้ครับแล้วครับยก5เมื่อสักครู่นั้นโดนขวาตรงครับแม่แต่ยังรอดไปได้ครับอดีบีตามต่อเลยครับยก5จบไม่จบสเต็ปเท้ายังดีอยู่นะครับจังหวะเพียงคล้ำโดนแล้วก็หลังพิงเชือกแต่เชือกนี่พลิกตัวออกมาครับทางด้านอดีบีครับจังหวะที่ไล่ของทางฝันชัยนี่ต้องระวังนะครับเพราะว่าทางอดีบีนี่รอจังหวะสวนอยู่แล้วก็ซ้ายตรงยาวๆของนักมวยอิหร่านรายนี้นี่ประมาทไม่ได้ครับฝันชัยจังหวะได้นี่ต้องไล่ให้รัดกุมนะครับขวาตรงมีสวยเลยนะครับโอ้โหจังหวะนี้ครับโดนมุมได้ครับนี่แหละครับเขาบวกแล้วนะครับนี่นะครับอย่างที่เรียนไว้ครับโดนนะครับหมัดแต่ว่าจังหวะถอยพอดีครับก็บวกกับความลื่นด้วยนะครับที่หน้าบ้านของอาเดมี่นั้นพี่เลี้ยงอาจจะให้น้ำโชคเกินไปครับโอ้ทำดีมาทุกยกท่าโยนยกสุดท้ายนี่ก็จบข่าวช่องเจ็ดสีเลยนะครับต้องระวังนะครับอย่างที่เรียนไว้หมัดมวยนี่ไม่เข้าใครออกใครครับกำปั้นไม่มีรูครับดูครับระยะนี้มวยนี่ชอบมีประวัตินะครับท่าผ่ากลางแดดครับไม่ได้ก็ต้องไม่เสียด้วยนะครับเรื่องของการออกหมัดแหมวันไทยไปวืดวาดวืดวาดจังหวะเวียงไปเวียงมานี่ช่วงแขนเขายาวกว่าเราครับถึงก่อนนะครับมวยซ้ายกับมวยขวาคุณสุเดชครับจังหวะออกหมัดของทางขวัญไทยนี่แม่ช่วงยกนี้นี่พลาดเป้าไปเยอะครับครับต้องใจเย็นครับต้องใจเย็นเอาละครับฟื้นกลับมาแล้วพยายามเดินเบียดเข้าใส่ต่ออาดิบีพอเห็นทำอะไรไม่ได้ก็กลับออกไปตั้งเอฟก็กันเหมือนเดิมโอ้โดนซ้ายเข้ากอดเหมือนกันครับอาดิบีต่างคนต่างโดนครับยกนี้โดนแล้วมีอาการครับอาดิบีไล่เข้าเชือกเอาครับขวาตรงนี่ครับไล่กันเริ่มบวกด้วยขวาแล้วนะครับเพราะว่าหมัดขวาเนี่ยครับเขาต่อยแล้วโดนเราอ้าวเลยครับหมดยก5ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดศึกยอดมวยโลกกระทิงแดง WBA PABA ต้านไทยยาเสพติดจากเวทีมวยชั่วคราววิทยาลัยเทคโนโลยีลาโวจังหวัดลพบุรีนะครับขวัญไทยสิทธิ์หมอเสงกับมูฮัมหมัดอาเดบีนะครับเราได้นับแล้วก็จะมียกที่4นะครับช่วงต้นยกกับปลายยกเราโดน2ชุดหลังจากนั้นก็ควบคุมการชกเอาไว้ได้หมดก็ถือว่าการอุ่นเครื่องของขวัญไทยสิทธิ์หมอเสงเพื่อเตรียมความพร้อมในนัดนี้นั้นก็ถือว่าสอบผ่านนะครับในขณะที่นานๆเราเห็นนักชกจากอิหร่านที่มีคุณภาพสักคนอย่างอาดิบีนี่ก็น่าสนใจครับพักอีกครั้งนะครับเดี๋ยวกลับมามอบรางวัลน้ำใจให้กันถือมาครับท่านผู้ชมครับเมื่อชกครบยกกรรมการชูมือเลยครับขวัญไทยสิทธิ์หมอเสงเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับก็จากสิทธิ์ตำรวจปฏิวัตินะครับปฏิวงศ์กุลธรนะครับก็ผู้นำด้านของหมอเสงนะครับผู้แทนของหมอเสงมอบให้กับขวัญไทยสิทธิ์หมอเสง10,000แล้วก็ในห้างตีนะครับคุณประสิทธิ์อัครบัญชาจาก